ณครูจะไปก่อนแล้วนะไปอ่านคำอ่านคำเอาดูสิว่ากลุ่ม1และกลุ่ม2ใครจะอ่านเก่งกว่ากันแต่นักเรียนปลายทางบอกผมและหนูอ่านได้แล้วสะกดคำนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วไปเลยค่ะคำที่1เยี่ยมมากอย่าลากเสียงนะลูกต่อไปฟอฟอฟออาฝาตอนอ่านกลุ่มที่หนึ่งเยี่ยมมากเลยนั่งตัวตรงจ้องมองแล้วออกเสียงทุกคนเลยน้องสารเกตนั่งมือดีๆค่ะอ้าปากด้วยนะคะสารเกตเขาบอกว่านามสกุลสารเกตแต่ชื่อนิชาพัฒน์ตั้งใจอ่านด้วยนะคะต่อไปใครอ่านไม่ได้ยกมือไม่มีเลยฉะนั้นต้องออกเสียงทุกคนนะคะใครไม่ออกเสียงเอ่ยอ้าวกลุ่มที่หนึ่งเริ่มออกเสียงผิดแล้วเรามาฟังเสียงกลุ่มที่สองก่อนนะว่าจะอ่านได้ยอดเยี่ยมไหมดูน้องจันทการสิคะว่าอ้าปากหรือเปล่าเพราะว่าห้องคุณครูนันทริกาครูพิกลนั้นอ่านเก่งมากเลยคุณครูรัชนีพรและครูอาพรด้วยเด็กๆกำลังอ่านใหญ่เลยดูต่อนะคะกลุ่มที่สองกลุ่มที่หนึ่งอย่ายอมแพ้นะเยี่ยมมากเลยดูกลุ่มที่หนึ่งว่าปัญญาวุฒิจะอ่านได้หรือไม่ปัณทัศน์ด้วยกลุ่มที่หนึ่งเตรียมนะคะกลุ่มที่สองฟังให้ดีเลยกลุ่มที่หนึ่งผิดแล้วเห็นไหมคะเพราะว่าไม่ตั้งใจให้ดีฟออาฝาหนึ่งสองสามตอนนี้อ่านพร้อมกันโดยไม่ต้องสะกดคำดูสิคะว่าใครจะเก่งพร้อมนั้นนะคะอ่านพร้อมกันเลยไม่ต้องสะกดคำเยี่ยมมากเลยรับไปเลยคนละ 1,000 คะแนน ตอนนี้ปิดตาให้ดีเดี๋ยวคุณครูจะให้แข่งขันเขียนปิดตาให้ดีคนครูปิดแล้วเราทำผิดตาให้ดี
ยังไม่ปิ๊งค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกให้กลุ่มที่1และกลุ่มที่2เห็นภาพพยัญชนะแล้วแข่งขันเขียนดูสิคะว่าใครจะเขียนได้อ้าวระหว่างรัตนาทานกับกิตพลออกมาเลยค่ะเดี๋ยวนะคะดูจ้องให้ดีว่าคุณครูจะเอาตัวไหนอ้าวเพื่อนๆ เราซ่อนๆหาพร้อมกันโอ้โหเยี่ยมมากเก่งทั้งคู่เลยตัวอะไรคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมคะไปดูเลยถูกต้องรับไปเลยกลุ่มละ 1,000 คะแนนถูกต้องนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปฝึกเขียนกันด้วยว่าเวลาอยู่ในสมุดแล้วถูกต้องหรือไม่ต่อไปใครดีใครดีอ้าวมาเลยค่ะกับสุพรรษากับภูวนันดูเลยดูเลยซ่อนๆหาผิดแล้วเห็นไหมคะผิดแล้วผิดแล้วใครถูกกลุ่มที่หนึ่งเขียนตัวอะไรคะถอถุงแปดถูกต้องไหมดูเลยดูเฉลยปิงถูกต้องแต่กลุ่มที่สองเป็นไงคะผิดขอถุงเขียนผิดฉะนั้นกลุ่มที่1รับไปอีก 1,000 คะแนนสารเกตนิชาพัฒน์กับศิรวิทย์นิชาพัฒน์ออกมาเร็วๆค่ะจำให้ถูกต้องนะคะสุพรรษาตัวอะไรดีตัวอะไรดีซ่อนๆหาหาปิดตาให้ปิ้งใครผิดทำไมถึงผิดเอารีบไปนั่งที่เร็วเร็วทำไมถึงผิดคะเขาเขียนหัวกระดกมาถูกต้องค่ะไส้ก็ครึ่งเดียวแต่ความรีบของเขาจะเป็นผู้ชนะเขาเลยเป็นไงคะเขียนเหมือนเขียนเหมือนผิดแต่นักเรียนชายนั้นเขียนได้ตัวใหญ่แล้วเป็นไงคะชัดเจนก็เลยว่าถูกต้องแต่เสร็จพร้อมกันแล้วถูกต้องเหมือนของคุณครูเลยไปดูเลยค่ะเห็นไหมคะฉะนั้นกลุ่มไหนกลุ่มที่หนึ่งควรได้รับคะแนนใช่ไหมคะกลุ่มที่สองคุณครูก็ให้ไป500คะแนนกลุ่มที่หนึ่งรับไปเลยถูกต้อง 1,000 คะแนนใครจะเป็นผู้ชนะหนึ่งฤทัยบอกไม่ยอมหนึ่งฤทัยกับสิริเทพใครเสียงดังดูเลยจะเป็นตัวอะไรถือปากกาเตรียมไว้เปิดดูสิคะใครจะโอ้ยรัตนาทานร้องดังโอ้ยเลยเพื่อนเขียนไม่ถูกแล้วผิดทั้งค
พูดเลยเอากลับไปนั่งที่พิทักษ์พูดเลยอ้าวเอกนิรันดร์บอกไม่ยอมไม่ยอมผมเองเอกนิรันดร์กับสิริวรรณอ้าวมาดูเลยตัวนี้ตัวอะไรเขาเขียนเป็นตัวอะไรเขียนเลยนี่แหละตัวนี้แหละคะปอกปากกาคุณครูไปไหนสิริวรรณเอาปอกปากกาครูไปปอกคะเอาเจอแล้วค่ะอ้าวใครชนะโอ้ความรีบเห็นไหมคะเด็กเขียนไม่เท่ากันแต่มองออกว่าเป็นตัวสอสาราแล้วไปดูของกลุ่มที่หนึ่งหน่อยสิคะทำไมนักเรียนชายจึงว่าเป็นของผู้หญิงตัวอะไรคะเขาก็เขียนตัวอะไรสอสาราแต่ความรีบเลยหัวไม่มีนั่นเองแต่มองเป็นของผู้หญิงนั้นชัดเจนกว่าเหมือนกับของคุณครูเลยใช่ไหมคะที่มีหัวด้วยไปดูเลยค่ะปิงฉะนั้นกลุ่มที่1ก็ได้เหมือนกันแต่ได้ไป500คะแนนกลุ่มที่2เขียนชัดเจนกว่ารับไปเลย 1,000 คะแนนอ้าวตัวสุดท้ายแล้วคุณครูเรียกใครดีมาเลยค่ะกลับเขาบอกว่าให้ผมบ้างตัวสุดท้ายเลยนะตัวสุดท้ายซ่อนซ่อนหาหาปิดตาให้นิดเปิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาปิดใครเสร็จก่อนกริติยาบอกว่าหนูเสร็จก่อนผู้ชายก็เขียนถูกต้องเหมือนกันกลุ่มที่หนึ่งนำโดยอมรเทพแล้วกลุ่มที่สองก็ถูกต้องถูกต้องไหมคะถูกต้องเหมือนกับของคุณครูเลยฉะนั้นแต่กลุ่มที่หนึ่งเขียนได้รวดเร็วกว่ากลุ่มที่ขอโทษค่ะกลุ่มที่2เขียนได้รวดเร็วกว่าเด็กๆกลุ่มที่2มองหน้าคุณครูเลยฉะนั้นกลุ่มที่1รับไป500คะแนนกลุ่มที่1รับไปกลุ่มที่1รับไป500กลุ่มที่2รับไป 1,000 คะแนนสรุปแล้ววันนี้ใครเป็นผู้ชนะกลุ่มที่1ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากันคะมากกว่านิดนึงพรุ่งนี้กลุ่มที่2จะต้องปรับปรุงอีกนิดนึงก็จะเป็นผู้ชนะเหมือนกันเตรียมหยิบสมุดขึ้นมาเลยเราจะมาฝึกคัดลายมือกันก่อนเตรียมเลยค่ะไม่ปรึกษาการเวลาคัดหยิบสมุดแล้วเป็นไงคะเปิดขึ้นลงวันที่แล้วเงียบเสียงนักเรียนปลายทางหยิบสมุดขึ้นมาหรือยังคะหยิบแล้วเปิดขึ้นเลยใครที่ยังลงวันที่ไม่เรียบร้อยเร็วเลยนะคะใครเรียบร้อยแล้วเขียนกลางหน้ากระดาษว่าคัดไทยคอควายเข้านาคอพ้นขึ้นคำคอระฆังข้ามฟ้า
ัวที่หนึ่งคัดตัวพยัญชนะโดยใช้บรรทัด5เส้นแต่ถ้านักเรียนปลายทางไม่มีบรรทัด5เส้นคัดลงในสมุดนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดดูก่อนค่ะทุกคนเลยนะคะดูให้ดีตัวอะไรคะขอขวดหัวกลมๆอยู่ในเส้นที่3นับจากข้างล่างเห็นไหมคะในช่องที่3เห็นไหมคะขมวดไปตัวเต็มบรรทัดนะคะน้องชยานิตสถาพรไม่ปรึกษาใครนะคะค่อยๆเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดบรรทัดละ3ตัวตัวที่1เสร็จหรือยังคะเว้นจากเส้นสีแดงไป1ช่องเด็กๆลองประมาณเองนะคะตัวที่สองตัวที่สองกลุ่มที่หนึ่งคุณครูบอกแล้วว่าไม่ต้องปรึกษากันต่างคนต่างคัดกฤตพลเปิดสมุดทำไมอะลูกตัวที่3ในบรรทัดเดียวกันก็ตัวขอขวดเหมือนกันตัวบรรจงเต็มบรรทัดตอนนี้คะแนนเป็นของนักเรียนปลายทางและกลุ่มที่2บรรทัดที่2แล้วนะคะบรรทัดที่1ใครเรียบร้อยแล้วต่อไปบรรทัดที่2บรรทัดที่2ตัวอะไรคะขอฐานดูนะคะดูให้ดีหัวของท้อฐานอยู่ในช่องที่2นับจากช่องแรกขึ้นไปนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดตัวที่2ในบรรทัดที่2ก็คือตัวขอฐานอีกเหมือนกันตัวที่3ได้หรือยังคะใครยังไม่เสร็จบรรทัดที่2ต่อไปดูนะคะตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะฟอฝาหางยาวขึ้นไปสองช่องบรรทัดข้างบนนะคะก
ต่อไปบรรทัดหนึ่งกี่ตัวคะอ้าวฟ้อฟ้าดูให้ดีนะคะไส้ตรงกลางครึ่งเดียวนะคะห้ามเกินตัวที่3ของฟอฝาแล้วเสร็จได้ยังคะเสร็จแล้วค่ะอ้าวต่อไปบรรทัดที่4ตัวอะไรคะสอสาราเขียนเหมือนตัวคอควายแต่มีหางด้วยหัวกลมๆอยู่ในช่องที่3นะคะนับมันช่องจากข้างล่างไปหัวกลมๆอย่าเกิน1ช่องบรรทัดนะคะตัวที่2ของสอสาราตัวต่อไปสอสาราตัวที่3บรรทัดนี้ใครยังไม่เสร็จอ้าวบรรทัดสุดท้ายตัวที่5ตัวอะไรเอ่ยใช่ค่ะตัวอะไรเอ่ยสอฤๅษีเหมือนบอใบไม้นั่นเองแต่มีไส้ด้วยไส้ของฤๅษีนั่นเองตัวที่1เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะไปตัวที่2ไปตัวที่3เดี๋ยวคุณครูจะไปตรวจของทุกห้องที่โรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะคะว่าเขียนได้ถูกต้องไหมใครเรียบร้อยแล้วเอาเก็บอย่างรวดเร็วเลยใครเก็บเรียบร้อยแล้วคาถาของฤาษีมีว่าอย่างไรพี่นางฟ้าบอกวันนี้มีนิทานมาอย่างรวดเร็วเลยเป็นนิทานเรื่องอะไรนะไปดูเลยค่ะปิ้งกระต่ายหมายจันทร์